ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะฮะวันนี้เราอยู่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเดือนมีนา13 13เพราะพรุ่งนี้ผมไปมาเก๊าฝากไปเล่นสักหมื่นเอามาก่อนเลยพี่ออกอากาศด้วยพี่ซื้อของซื้อของกันใหญ่ไปกินทัดไข่ทัดไข่มาเก๊ามาเก๊าต้องทัดไข่อ่ะมาทัดไข่ไม่ฮ่องกงอ่ะฮ่องกงมาเก๊ามันก็ข้ามไปมานั่นแหละโอเคเราอาทิตย์นี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปารีสกันก็อย่างที่รู้นะว่าอย่างที่อาจารย์บอกช่วงที่แล้วว่าช่วงนี้ตั๋วไปปารีสถูกมากคนกลัวกันจากกรณีคือจะให้พูดจริงไหมมันถูกหมดเลยทั่วโลกครับในยุโรปมันเพราะค่าน้ำมันมันลงด้วยน้ำมันมันลงเยอะไปอัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ย20,000ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปกลับรวมทุกอย่างเลยนะไปสวิตด้วยดีกว่าคนก็เป๋าได้ด้วยน้ำหนักสวิตก็ถูกนะสวิตทุกอย่างก็ในเป็นยุโรปมาจิ้มเมืองไหนก็ได้ถูกเลยนะแฟรงก์เฟิร์ตอะไรเนี่ยไปดูยั่วน้ำลายกันดีกว่าฮะหลายๆคนต้องกระตุ้นกันหน่อยนี่ไงเอากราฟิกที่ลงทุนไป45ล้านขึ้นมาดูฮะ45ล้านนี่คืออะไรฮะแกลเลอรี่ราฟาเอลเห็นไหมล่ะนี่แหละเอาเงินไปถลุงต่างชาติให้หมดเงินเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เงินแต่เงินไม่ถูกนะเงินก็ไม่ขึ้นเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเงินมันกองอยู่ตรงนี้40บาทมาพอสมควรแล้วกระดึกอยู่ที่40ประมาณเนี้ยโอเคนี่หน้าแกลเลอรี่ลาฟาเอตต์นะครับปารีส19,000เท่านั้นถึงเลยครับลงมาปุ๊บแล้วก็บุกเข้าห้างช็อปห้างหรูที่สุดในโลกอีเซตงอีเซตันไม่ต้องมาเทียบคนละชั้นบอกได้คำเดียวส่วนใหญ่เป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้นใช่ไหมฮะที่แกลเลอรี่ลาฟาเอตต์เนี่ยก็คงไม่ขายของเหมือนในดองจี้หยุดนิดนึงครับนึกว่าจานพันไปช็อปแล้วก็เนี่ยช็อปแล้วนี่ห้างอ๋อห้างอะไรนี่ห้างนี่คือห้างนี่ไม่ใช่โรงโอเปร่านี่ห้างถึงบอกว่าจะมาเทียบเลยอย่ามาพูดถึงเลยพวกอิเซตันชินจูกุโซโกะชิมบายชิอะไรเงี้ยเนี่ยห้างมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นของพี่ถามคำถามนี่มหัศจรรย์มากนะฮะขายในนี่ของแบรนด์เนียมหรอมันก็ต้องมีบ้างมันไม่ต้องมีบ้างมันแบรนด์ฝรั่งเศสทั้งนั้นเป็นเด็กจะเอาอะไรหลุยส์วิตตองแอร์เมสทุกอย่างมันก็เป็นของฝรั่งเศสอยู่แล้วแชนแนลเราก็ว่าไปเดินข้างนอกเราเดินที่เดียวก็จบก็ปกติคนบางหลายคนเนี่ยที่ก็มีเวลาน้อยๆเขาก็มาเดินที่เดียวเพราะมีหมดต่อครับแม้กระทั่งอยากกินหรือมีหมดทุกร้านที่ดังๆอย่างลาดูรีอย่างเงี้ยไอ้เขาเรียกอะไรวะมักกะลองเนี่ยที่คนไทยชอบกินในนักหนาโอ้บอกว่าไปกินที่ญี่ปุ่นอร่อยฮะมาเจอที่นี่นี่ของจริงต้นตำรับเขาอยู่ที่นี่นะครับนี่ดูห้างเขาเด็กข้างล่างข้างบนเป็นโดมกระจกหมดแล้วมันเป็นห้างเก่าเอามันเอาลงเอาที่เก่ามาเปลี่ยนใหม่มีเฮ้ยไหนบอกว่าอยากไปดิทำงานอยู่เฮ้ยเขาเรียกว่าทำงานเหรอแล้วไอ้สิ่งที่คุณกำลังนั่งอยู่นี่เขาเรียกทำอะไรพักผ่อนหล่อนอ๋อออกมาออกรายการพักผ่อนแก้ซึมคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ห้างอ่ะเนี่ยนี่ห้างอ่ะสิโอ้มี X cross ด้วยหยุดนิดนึงฮะไอ้นั่นไอ้พวกนั้นจะเป็นร้านอาหารนะข้างบนน่ะนะไอ้ที่ว้าวๆออกมานั่งกินมักกะลองแล้วก็มองข้างล่างมองคนมองเพดานเมื่อกี้เห็นไหมโดมเพดานไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ก็เดินค่อยเดินไปซื้อหลุยแล้วกลับมานั่งต่ออะไรเงี้ยเราเหล็กก็ขายอยู่ข้างล่างชาแนลนี่ไม่ต้องพูดถึงเกลื่อนหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเบี้ยน้อยหอยน้อยหน่อยก็ล่อลองชองเลยนะลองชองนี่รู้สึกเป็นตลาดเมืองไทยนะลองชองที่นี่เยอะมากใหญ่มากถูกไหมมันก็ถูกที่สุดในโลกใช่ไหมพูดดีเลยนี่ผมว่าซื้อสนามบินมันก็ได้ลดกว่าสนามบินแบบน้อยที่แบบเยอะกว่าแบบเพียบเลยผมมีลายเมื่อซัมเมอร์นี่อยู่ไม่มีผมก็มีลายหมูนะลายหมูนะที่เป็นลายหมูนะหมูอะไรวะอ้าวที่เป็นหลายสีมีหมูมีกระต่ายมีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ดูดีผมไม่ได้สินเกินผมไม่ได้ตามลองชอบผมตามแต่แอร์เมสเป็นไงต่อตัดเฟดกล้องไปเลยเอาผมลงไปจากจอไปเลยปะนี่ดูนี่พี่เล็กดูหรูมากเลยเอาหรูสิก็เพิ่งมองไม่ต้องไปซื้ออะไรไปเดินเฉยๆอย่างเก่งก็ไปนั่งกินกาแฟจ่ายก็มากระลอง2อันเนี่ยไหมแอร์เมสอย่างเงี้ยฮะจ่ายมากระลอง2อันแล้วนั่งชมคนแล้วกระลองแพงเท่าเมืองไทยเปล่า2ยูโรชิ้นนึงอะนะ
80บาทเฉพาะผมโทษนะพอๆเมืองไทยฮะพอเมืองไทยแปะอะไรล่ะร้านเดียวกันขายอยู่เอ็มควอเทียร์แทงขาย100ชิ้นละ150เนี่ยพอกันได้ยังไงวะแพงกว่าแพงกว่าเท่านึงแพงกว่าเท่านึงอร่อยก็ไม่อร่อยก็ไม่ร้านเดียวร้านยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันที่แต่ว่าอันนั้นมันก็ทำที่นู่นอันนี้เราก็ทำที่นี่ไงเออแต่รสชาติที่นู่นมันอร่อยกว่าที่นี่2ยูโรถ้าเกิดขายสนามบินก็2ยูโร30แต่สมัยผมกินยูโรเดียวยูโรนิดๆเพราะว่าเวลาทริปนี่ก็ทริปยูโรนึงก็ไม่ได้นะมันตับไปนะ5ยูโรยูโรไม่ทริปไม่รู้ผมทริปไงอ๋อมึงบ่อยใช่ไหมเออพอดียกกระเป๋า5ยูโร10ยูโรอะไรเงี้ยเกินมาผมไปยุโรปเนี่ยนะผมยังไม่เคยมีคนยกกระเป๋าให้ผมเลยโอ้โรงแรมผมต้องยกเองหมดเกินมาผมยังไม่เคยอยู่โรงแรมไหนที่มีคนยกกระเป๋าเลยเกินมาเอาไปไม่เคยยกกระเป๋าเองดีกว่าไงก็ไปกันทัวร์ตอนนี้มันไปกันทัวร์เขามีคนยกให้อยู่แล้วเพราะนั้นเอาไปกินเหล้าฮะมึงกินเหล้ากินเหล้าก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเยอะเลยแล้วก็โยนเงินให้มันต้องหยวนถึงก็งงถึงก็งงแปลว่าเพี้ยงมาหายเพี้ยงหายมันใส่เลยหยวน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 ก็สองหยวนไงใบหยวนสองใบหนึ่งหยวนสองใบก็หยวนหยวนก็หยวนหยวนแล้วเพื่อนเป็นไงฮะเพื่อนบอกเออก็หยวนหยวนปล่อยกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านบายเพื่อนเพื่อนก็ลุกขึ้นแล้วก็หยิบถุงหยวนหยวนไปแล้วก็ทิ้งให้อาจารย์ไว้จ่ายตังค่าเหล้าผมไปเลยผมลุกเลยแล้วผมจะกลับบ้านเนี่ยนะมากินเหล้ากับผมเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะผมจะกลับหนึ่งผมกลับเลยผมไม่จะไม่บอกว่าอีก5นาทีกลับเลยเดี๋ยวกลับขึ้นเถอะอะไรเงี้ยไม่ผมชิ่งเลยผมไม่สนใจคนอื่นจะนั่งกินกี่ชั่วโมงก็เมื่อนตอนที่มันเผลอๆเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากใครกินเหล้าผมรู้ดีคนสมัยนี้อย่างที่บอกฮะไว้ใจไม่ได้ฮะผมเป็นอย่างนี้มาตั้งเด็กๆแล้วฮะไม่เพิ่งเป็นต่อฮะไปดูภาพต่อฮะนี่ในห้างใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันฝนหรือมันฝนน่ะหิมะฝนบ้างหิมะบ้างนั่นนี่ผมไม่มกราหนาวๆเย็นๆนี่ตรงไหนนะบริเวณอ๋อก็น่าจะไปหยุดนิดนึงเห็นไหมอ๋อโอเคนึกออกแล้วอีกห้างนึงที่เจ๋งกว่าลาฟาเยตลาฟาเยตนี่มาใหม่อีกห้างนึงแต่สวยนะฮะเพราะมันเอาตึกเก่ามาทำอีกห้างนึงที่ต้องไปก็คือพรองแตงมันอยู่ตรงข้ามกันหรือเปล่าติดกันเลยใช่สองห้างนี่ติดกันมันมีถนนขั้นใช่ไหมลาฟาเยตมันจะมีหลายอันเออใช่พรองแตงก็มีหลายอันวันนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยเพราะว่าจะไปหาไออามาดิอุสมันก็ที่อยู่โมซาร์ที่อยู่ตรงเสาที่อยู่ตรงเวนลานที่มีเสาไว้เนี่ยเสาอบิลิสอะไรสักอย่างอ่ะร้านอามาเดอุสที่มันขายในกาที่อาจารย์บอกคราวที่แล้วที่มีเสาที่ผมบอกให้มันก็ไกลอ๋ออบิลิสมันมีหลายอันแต่ว่าผมเดินมาจากแถวเนี้ยเดินคือด้วยความไม่รู้ไงก็เดินมันไปเรื่อยเฮ้ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ได้ดูอะไรไปเรื่อยๆนะฮะใช้ได้สวยดีอะไรห้างอ๋อแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆเพราะว่าห้างพวกนี้มันอยู่ในตึกเก่าเก่าหมดไงผมว่าพองแตงก็มีตอนนี้ก็มี2งานพองจริงๆพองแตงเก่ากว่านะฮะแล้วลาฟาเยตมาสร้างที่หลังแต่ก็ใช้ได้ต่อฮะพองแตงเนี่ยมีลาดูรีอยู่ตรงกลางห้างเลยเดินเข้าไปเลยอยู่ตรงกลางเป็นสาขาที่ผมกินไปฝรั่งก็ชอบนะตึกมุมๆแบบเนี้ยมันจะเปิดมุมไงแล้วถนนซอยมันจะกว้างขึ้นเนี่ยพี่ได้ไปยังเนี่ยยังปารีสผมยังไม่เคยไปเลยเอาเหรองั้นเลยเอาเลย19ได้เตรียมตัวได้เลยนี่ไปยืนซะวีซ่าปารีสดีด้วยของพี่ได้เคยสแกนนิ้วยังเคยแล้วอ๋อเหรอครับไปดูในพาสปอร์ตหยุดนิดนึงฮะนี่ไงหยุดนิดนึงไปดูในพาสปอร์ตถ้าเกิดมันมีตัวเขียนว่า VTS เนี่ยพี่ได้ให้คนไปทำได้พี่ได้ไม่ต้องไปทำเขียนว่าอะไรนะผมจำไม่ได้นะแต่รู้สึกเขียนว่า VTS คือคนที่ไปเคยผมเคยแล้วสแกนนิ้วมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปปารีสเนี่ยในวีซ่าเนี่ยมันจะมีเขียนตัวนี้ถ้าเกิดเขียนตัวนี้ไว้เนี่ยไปทำวีซ่าปารีสนะครั้งต่อไปฝรั่งเศสนะผมไม่พูดถึงเมืองอื่นนะไปทำฝรั่งเศสเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเราไม่ต้องไปเองครั้งต่อไปใช่ไหมในการทำวีซ่าครั้งต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ก็เดี๋ยวหมดแล้วไม่เหรอก็ไปมาแล้วไงก็หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วถ้าเกิดจะไปอีกเนี่ยก็ไม่ต้องไปเองไม่ต้องไปเองส่งให้หัวนะส่งให้ครัวก็ไปได้เพราะว่าเราสแกนนิ้วแล้วโอเคไม่เลยอันนี้มั่นใจเพราะเพิ่งทำมาจะไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปแต่ผมไปสแกนของอัมสเตอร์ดัมนะของเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดิไม่พี่ได้ต้องดูในวีซ่ามันจะเขียนไว้เพราะว่าจริงๆมันล็อกกันอยู่แล้วมันลิงก์กันในเชงเก้นอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่ามันจะลิงก์ใช่มันเชงเก้นอยู่อ
เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้านลาดูรีอันนี้ลาดูรีหอยเชลล์โคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีปัญญากินนะฮะเฮ้ยแต่ถูกกว่าเมืองไทยฮะถ้าเกิดพูดถึงราคามันถูกกว่าเมืองไทยแต่มันอร่อยจริงเนี่ยกลางคืนเนี่ยไหมพอดูห้างเสร็จก็นั่งมาผมชอบที่สุดก็คือริมแม่น้ำเศษเนี่ยไปมาทั้งโลกที่ไหนมันก็สวยสู้นี่ไม่ได้เขาบอกดานูบที่บูดาเปสต์สวยผมก็ไปแล้วผมก็โอเคแต่มีเซนมันสีสันมันกว่าลงเรือพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรฮะ10ยูโรเดินต๊อกต๊อกมีคิวนั่นเรืออะไรผมรู้สึกผมจะนั่งเรือที่อยู่ด้านซ้ายนะมันมีหน้าตาอย่างนี้ทุกลามันมีเป็นร้อยลามใครไม่นั่งจับเรือวะผมไม่ได้นั่งเรือข้ามฟากแบบอาจารย์นะนี่ไม่ใช่เรือข้ามฟากมันมีเรือข้ามฟากแม่น้ำเซนนิดเดียวไปข้ามหรือไม่เดินหน้าผมล่องเรือดินเนอร์ผม10เยนเอ้ย10ยูโรแล้วถือมาม่าแล้วรอนั่งกินในนั้นเอออร่อยใช่มีจิบวายมีขับนูเดอร์น้ำแล้วใส่น้ำก๊อกเอาน้ำก๊อกลงไปค่อยนั่ง10ยูโรเองเรือนี่ผมนั่งทั้ง2รอบเลยเพราะว่าตอนบ่ายแสงอากาศดีเมื่อไหร่ผมก็นั่งผมก็รู้สึกมันถูกดีใช่ใช่อากาศดีปุ๊บลงเลยกลางคืนก็ดีระยะทางไกลไหมฮะลองชั่วโมงหนึ่งพี่เล็กวิ่งไปกับได้ทมนานละไปลงไปลงเรื่องอยากไปจริงๆปารีสเป็นเมืองที่ผมชอบมากนะไม่ต้องทำอะไรมากเงินก็ไม่ต้องใช้ที่คุณผู้ชมไม่คิดจะช้อปปิ้งอะไรมากมายก็กินมาม่าผมมันจะเปลืองไหนนอนที่พักแพงแต่ว่ากินทุกคืนที่พักนี่เป็นเดี๋ยวนี้เลิกนะไม่เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแย่พี่เล็กใช้ไอโฟนเหรออ่ะไอโฟน7ตกใจดิไอโฟน7เก็บก่อน7อะไรแล้วเดี๋ยวนี้เราอัปเดตหมดแล้วทุกคนต้องเป็นช่างภาพตอนนี้เราไม่มีช่างภาพผมไม่มีเวลาถ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดจองโรงแรมขอให้สังเกตนิดนึงว่าเขาต้องแยกราคาอาหารเช้าออกมาเพราะเขาเป็นกำหนดเป็นกฎหมายเลยว่าต้องแยกราคาอาหารเช้าออกจากราคาโรงแรมไม่ชัดเจนจะเอามาบวกแล้วเราบอกว่าแถมอาหารเช้าแล้วบวกราคาอัพเดียวโรงแรมทั่วไปไม่ได้คือค่าห้องก็ส่วนค่าห้องถ้าจะเอาอาหารเช้าก็มีราคาอีกราคาหนึ่งชัดเจนเลยซื้อไปเลยของประเทศอื่นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าบวกรวมกันเลยหรืออาจจะมีแยกออกมาหรืออะไรเนี่ยแต่ฝรั่งเศสนี่เป็นกฎหมายเลยว่าต้องแยกค่าห้องกับค่าอาหารเช้าออกจากกันจะมาบอกว่าแถมอาหารเช้าไม่ได้ในทำนองนั้นผมก็เลยกินมาม่าต่อกินบาเก็ตไงพี่เล็กมาบาเก็ตอร่อยซื้อน้ำผึ้งขวดนึงแล้วกินบาเก็ตไปเรื่อยๆแท่งนึงอยู่เนื่องหลายวันคือถ้าไปแล้วทรมานอย่างนั้นอยู่บ้านไม่ทรมานมีความสุขตอนเย็นผมมักจะไปถ้าไปยุโรปผมจะไปไอ้พวกร้านข้างทางอ่ะที่มันมีขายขนมปังอะไรพวกนี้ไม่แพงแล้วก็ตุนไว้ตอนเช้าก็มาลูดทานเนยทานอะไรเดี๋ยวมาพูดเลยพี่เล็กหยุดนิดนึงฮะพี่ได้ล่ออาหารเช้าที่ไหนกินมันถือถุงเนี่ยโดนเขาด่าใส่ถุงด้วยไม่เห็นนะไม่มีใครว่าผมสักคนทำแซนด์วิชมือจะอยู่ใต้โต๊ะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยโผล่เลยเพราะว่ากำลังพยายามจะทาไข่ทันไข่ลวกให้มันชิ้นๆเนี่ยได้วางไว้บนแซนด์วิชนะไม่ทำอย่างนั้นนะพี่เล็กมันแพงนะอาหารมือดีหลายยูโรแถมยังสุดยอดดิมาสวิตครั้งแรกนี่นะเขาถึงขั้นเอานูนเทลล่ากลับบ้านเนี่ยของฝากเขาของฝากก็มันมีตอนอาหารเช้าไงก็มีเป็นสิบกว่าปีสิบห้าปีแล้วเป็นนี่เขาเป็นของแจกมาฝากโอ้โหดีใจกันทุกคนเลยได้ตั้งสิบกว่าอันนูนเทลล่ามือหนึ่งก็สิบกว่าอันตอนนี้เราลงเรือให้พาไปลงเรือสิบกว่าเองเหรอผมเอามาเป็น20ขอกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้ว่านะฮะไม่ได้ว่าจนตอนท้ายพอเขาด่าเราก็เลิกทำอันนี้คือแม่น้ำเซนนะครับแม่น้ำเซนแต่ไหลผ่านกรุงปารีสตอนนี้ตรงนี้เป็นเส้นทางมรดกโลกเรียบร้อยแล้วประกาศได้มรดกโลกแล้วคือทางริมฝั่งแม่น้ำเซนนั่งเรือเมื่อกี้เห็นไหมหนูดาวเมื่อกี้ลองมาแล้วลองมาแล้ววิวเงี้ยสวยจานกลางวันเงี้ยสวยฟ้าดีไงผมบอกแล้วไงคือเที่ยวมันต้องดูฟ้าใช่มุ่งหน้าไปเจอไอเฟลใช่ไหมไม่นี่ไปอีกทางนี่มุ่งหน้าไปทางรูฟไอเฟลไปอีกทางเดี๋ยวต้องผมต้องไปทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผ่านไอ้นี่ผ่านรูฟแล้วกลับหลังลำไอ้นี่เป็นสะพานที่นโปเลียนชื่นชอบมากนะฮะแล้วก็ตรงโคมไฟจะเป็นรัสเซียจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝรั่งเศสฝั่งหนึ่งเป็นรัสเซียเพราะว่าเป็นสะพานความร่วมมืออ๋อมีเสาไอ้เนี่ยเสานี้เนี่ยจะพบจะที่เมืองเบืองชื่ออะไรวะเซนต์สปีเดอร์เบิร์กของรัสเซียเนี่ยรัสเซียได้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นของปารีสเนี่ยฮะเขาเป็นสะพานร่วมตัวกันเอ้ยถ้าเกิดกันดีเชิญนั่งเลยชิลสุด
อันนี้อุณหภูมิมันบางดีด้วยเพราะแดดออกมันหน้าหนาวพอแดดออกมันอุณหภูมิก็สูงขึ้นร้อนของปารีสนี่เดือนอะไรผมไม่เคยป่ามันคือเดือนอะไรกรกฎาประมาณเท่าไหร่แล้วแต่มันก็บางทีมันก็ร้อนนะก็มีข่าวมาว่าร้อนเหมือนกันมันจะมีคลื่นร้อนแบบบ้านเราใช่มันจะมีคลื่นความร้อนมันเป็นวูบๆนั่นเลยกรกฎาคุณนะมิถุนากรกฎาสิงหาเรานี่ไม่ควรจะไปกรกฎาสิงหาประมาณนั้นน่ะก็อยากไปก็ไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปนี่เดี๋ยวพฤษภาพฤษภายังไม่น่าจะร้อนมากนะพฤษภาไม่เนี่ยกำลังดีกำลังดีอากาศเข้าสปริงยังไม่ซัมเมอร์กลางสปริงเห็นไหมนั่งกระดิกเท้าโอ้ดูสะพานไอ้นี่เริ่มเข้าเขตเมืองเก่าแล้วเกาะเข้าเกาะซิเต้แล้วพอเข้าเกาะซิเต้แล้วก็จะมีอาคารประวัติศาสตร์นั่งอ่านหนังสือพาหวานใจไปปารีสเขียนได้หมดแล้วฮะเชิญอ่านเอาได้เลยเล่มไหนหึ1หรือ2 2 2จะเขียนถึงเรื่องตื่น1จะไปเน้นลูฟเยอะไงอ2จะมาเน้นไอ้พวกเนี้ยมูเซดอเซอะไรตัวเนี้ยแล้วก็พวกเค้าเรียกอะไรวะเนี่ยลูฟนี่มันภาพจากเล่มไหนเนี่ยมันมี2เล่มจำไม่ได้รู้สึกนี่จะอยู่เล่ม2โอ้โหคนขึ้นมานั่งบนหลังคาเต็มก็อากาศมันดีไปเล็กพี่เล็กต้องนั่งตอนพระอาทิตย์จะตกอันนี้ผมนั่งตอนเย็นพระอาทิตย์ก็มันจะตกแล้วแสงจะเข้าแล้วแสงถ้าเกิดข้านั่งตอนเช้าเนี่ยแสงจะเข้าฝั่งนึงสู้สวยคือฝั่งนี้ไม่ได้โอ้ยแล้วต้องห่วงนะตอนเย็นมันสวยอยู่แล้วมันมุมด้วยไงคือมุมแสงตอนเย็นจะสาดเข้าด้านนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่านี่มันรายการสุดๆแต่สังเกตความละเอียดในการเลือกนะฮะเพราะงั้นข้อมูลเราหนังสือเราเนี่ยแต่ละเล่มฟังดูเหมือนเล่นๆจริงๆแล้วเรามีเทคนิคเฉพาะตัวมันมีเทคนิคที่ช่างภาพระดับโลกเขาใช้กันเช่นวิธีการถ่ายภาพการนี่ไงดูซูมไหมดูแสงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่หัวเกาะซิเตะอาจจะดูเหมือนมั่วนะฮะไม่เหมือนที่ทำภาพเขย่าอย่างที่เขานิยมกันในพวกพารานอร์มอลไงเห็นไหมมีคนโผล่มาชี้นิ้วเป็นเทคนิคไปกันสองคนทำให้เหมือนเหมือนจริงไงชีวิตแบบรีลไลฟ์เงี้ยนอตดำแล้วฮะเห็นขอคอยคู่ตรงนั้นปุ๊บจำได้เลยนะฮะมีที่เดียวนั่นถือพี่เล็กยังไม่ไปเหรอยังครับไปทำไมว่าเสือดำไม่ไปปารีสเห็นไหมฮะเนี่ยชุดนี้เขาไม่เคยเขาเคยดูรายการนะนี่ทำท่าหนาวเหรอเขาบอกหิวไม่ใช่แม่คนนี้เขาเคยดูรายการนะเคยดูรายการไม่เคยทุกเดี๋ยวว่าแต่คนนี้เขาไม่เคยดูผมเองไม่เคยดูเลยนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่บนมันเนี่ยไปเล็กนั่งชิวจะตายมันไม่ไปวะบัวไปเยอรมันไปไหนเนี่ยพี่เล็กไปจารีซื้อตั๋วไปกันไปบัดดี้สบายจะตายจะตายเนี่ยนั่งดูนี่รถวินโดว์นี่มีกระจกดอกเขาเรียกดอกกุหลาบเพราะว่าตัวนั่นจะทำเหมือนดอกกุหลาบรถวินโดว์จะเป็นภาพอะไรวะภาพสีฮะเวลาแดดส่องลงไปข้างล่างมันจะเป็นก็นี่ไงพอตัวนอตเดมเนี่ยมาโดนรถวินโดว์นี่ต้องมาตอนบ่ายนะฮะมาตอนเช้าไม่ได้เพราะว่าแดดจะเข้าอีกด้านนึงต้องรอจนแดดลงปุ๊บส่องลงไปที่พื้นนะหน้ามันจะเป็นสีสันเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมกำลังนึกถึงพวกนี้เวลาเป็นผ่านสงครามนี่เขาถอดอย่างที่อาจารย์เคยบอกถอดฮะถอดกระจกหรือออกไปหมดเลยใช่ไหมถอดไปเก็บไว้เลยถอดเก็บบอกจะบวชถ้าเกิดสงครามเมื่อไหร่ต้องถอดทันทีเลยเพราะว่าระเบิดถือต่อให้ไกลๆแรงสะเทือนกระจกมันแตกพี่กระจกพี่บางแห่งนี่ไปดูมาในศตวรรษที่10นะพี่ศตวรรษที่10พันกว่าปีจนถึงแตกไปจะทำยังไงจะมาซ่อมแซมมันก็ไม่เหมือนเพราะงั้นพันกว่าปีเลยฮะกระจกพวกนี้ถอดทันทีเลยปารีสโดนเป็น6ลูกนะฮะตกแถวมงมาร์ทแต่ในเมืองไม่เคยโดนระเบิดเพราะว่าอเมริกาเยอรมันเองก็ไม่ทิ้งนะฮะแล้วก็อเมริกาเองก็ไม่ทิ้งไม่มีใครทิ้งทุกคนค่อนข้างที่จะหวาดเสียวกับเมืองนี้ก็เลยตัวเมืองเก่าปารีสก็เลยไม่เคยโดนระเบิดสงครามไม่เหมือนลอนดอนที่โดนไปเยอะ อันนี้เป็นมุมสะพานเรียงกันนี่แหละตอนเย็นนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกอ๋อมันซ้อนกันเลยมันจะซ้อนกันเรียงตุบน้ำเสือดำก็มีเนี่ย7สะพานแต่คลองน้ำเสือดำมันเล็กอันนี้มันใหญ่เพราะมันอลังการต่างกันไม่ได้น้ำเสือดำมันเมืองท่าเดี๋ยวว่างๆพาไปเลยค่ะเดี๋ยวหารูปเ
อันนี้คืออันที่พระนางมารีอังโตเนตโดนขังไว้ฮะขังไว้แล้วก็ตอนมีผีแบบไม่มีนะเพราะว่าแต่นี่เป็นคุกฮะอาจจะมีคนตายบ้างมั้งแต่มารีอังโตเนตไปโดนประหารกิโยตินที่ซองโอนเล่อ๋อไม่โดนแห่ไปที่ซองอโนเร่แล้วก็ไปประหารที่จตุรัสอะไรสักอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ดังๆอ่ะคือตอนคือพระเจ้าหลุยที่14ขี่ม้าเมื่อไหร่พระเจ้าหลุยเมื่อนั้นคิดง่ายๆอ๋อ เรือนี่ก็พาดีนะครับไปทั่วเลยที่สบายก็ชั่วโมงกว่า10ไม่แน่เองสิบยูโรเองถูกจะได้หงนั่งแท็กซี่ในกรุงเทพวิ่งชั่วโมงนึงเกินเลยใช่อันนี้มาของคุณเมย์นะมั่งเลยมาทางอะไรวะอันนี้ยังรู้อยู่ฮะคือจริงๆเนี่ยผมนั่งมาหมดแล้วนั่งเรือ10ยูโรแล้วก็นั่งรถเมย์มันจะมีสายหนึ่งที่วิ่งเรียบแม่น้ำก็นั่งรถเมย์ก็นั่งแล้วคือรถไฟฟ้าใต้ดินมันก็ดีอย่างมองไม่เห็นวิวฮะเพราะงั้นถ้าเกิดไปปารีสก็หัดเดินกับนั่งรถเมล์แล้วก็นั่งเรือบ้างมันจะได้เห็นวิวอย่างที่ถ่ายมาคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วอาจจะงงเฮ้ยไม่เห็นอย่างนี้เลยก็ใช้ให้เวลากับการปารีสนิดหนึ่งมาดูนู่นดูนี่มันก็จะงดงามยิ่งขึ้นกี่โมงเนี่ยเอาในกาตายไม่ผมไม่ได้ไปตอนนี้แน่นอนนะครับผมรับประกันได้3 โมงเช้ายังไม่ใช่เวลาออกจากเตียงของผมนะเมย์เก็บไว้หมดเวลาหยุดกันบ่หมดเวลาแล้วเหรอครับสบายนี่เล่นไลน์อ๋อโอเคครับโอเคครับครับก็คุยกันต่อดิจบแล้วน้องเขายิ่งใหญ่ก็ถึงเวลาขายของโอเคนึกไม่ต้องขายแล้วขายบ่อยแล้ววันนี้อาทิตย์นี้เราไม่ขายฮะเพราะว่าเรากินบุญเก่าจาก2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแถมยังจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ด้วย0827828353และ0827828356เป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่คอยรับอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศก็ได้ที่เอาเบอร์โทรศัพท์ไม่ติดกันมาใช้มึงแปลงนี้0827828353แล้วก็0827828356ใครที่สนใจหนังสือในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนเล่มใหม่เล่มเก่าของอาจารย์ธรติดต่อไปได้เป็นราคาลดพิเศษซึ่งถูกกว่าตามร้านแน่นอนนะฮะรวมไปถึงเล่มนี้101ปลาทะเลไทยเป็นปลาหนังสือปลาที่ได้ชื่อว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยก็มีอยู่เล่มเดียวไม่มีใครทำนี่เหมือนญาตินะครับมีแต่ของกรมประมงก็ไม่ละเอียดเท่านี้กรมประมงก็เป็นอาจารย์ฮอนทำอยู่ดีนั่นไม่ใช่เขามีหน่วยงานแล้วก็ทำพวกปลาสีปลานู่นปลาเศรษฐกิจจุ่มโพงปลาที่เป็นจุ่มโพงมีจุ่มโพงมีปลาปลาตีนปลาเฉลี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนปลาเพาะเลี้ยงขายการเกษตรเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วเป็นปลาสวยงามครับปลาสวยงามก็ลองไปดูแล้วกันรวมไปถึงคันไซไมเลิฟผลงานหนังสือเกี่ยวกับญี่ปุ่นเล่มที่3ของจบแล้วเล่มสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกแต่ว่าจะเขียนเล่มคอนออนเซนอีกเล่มหนึ่งก็พอแล้วเขาว่ากุจิโกะอะไรเนี่ยไม่เอาหรือไม่ Dark Side of Japan อะไรประมาณนี้ Dark Side เขียนยุโรปดีคือ Dark Side of Shanghai ทุกครั้งที่ผมเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างนึงเดินไปสูบบุหรี่หรือเดินข้ามไปผมจะเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอก Lady Masset ฮะ Lady Masset Good good รวมเล่ม Dark Side ดีกว่าคืนนึงเนี่ยผมเจอมัน7ครั้ง Dark Side รวมเล่มจนผมสุดท้ายเนี่ยผมด่าเลยนะเล่มนี้มันจะเป็นลายแทงหรืออาจจะเป็น Masterpiece ของชีวิตของอาจารย์เลยก็ได้นะผมตะโกนบอกว่า No 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 สุดท้ายก็บอกกันไปวันโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้ายังมีเรื่องราวของปารีสอีกหลายๆที่ที่เราอยากจะไปกันแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมพี่เล็กอาจารย์ธรรวมไปถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ